รัทลอสฟ้าเป็นสายพันธุ์พิเศษของรัทลอสนะคะก็จะต่างกันตรงท่าแล้วก็สีเนาะโอเคนี่ก็คือข้อมูลของจุดอ่อนแล้วก็ของที่จะได้รับตอนไฮแรงค์นะคะส่วนชุดเกราะของแพงนั้นมีการปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรเนาะก็จะมีตรงบริเวณปืนแล้วก็ส่วนตัวนะคะโอเคเจ้ารัทลอสเนี่ยให้เรามาเกิดที่แคมป์12เนาะแล้วก็เดินลงไปข้างล่างที่นี่ต้องใช้คูลดริงก์นะคะยาเย็นถ้าใครไม่มีเอาในหีบหรือไม่ก็หาเห็ดขาวผสมเอาเนาะโอเคส่วนใหญ่แล้วเขามักจะนั่งเล่นอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่เราควรจะพกมาสำหรับการสู้กับรัทลอสในช่วงแรกก็จะมีทั้งระเบิดแล้วก็แฟลชระเบิดแสงเนาะรัทลอสฟ้านั้นจุดอ่อนของเขาจะอยู่ที่บริเวณหางตรงปลายหางแล้วก็หัวนะคะแต่ว่าจุดอ่อนบริเวณหางนั้นจะหายไปเมื่อเราตัดหางเขาไปแล้วอะเนาะเพราะมันอยู่ตรงกล้องสุดท้ายพอดีรัทลอสนั้นเขาจะบินค่อนข้างถี่ค่ะดังนั้นแล้วทริคในการสู้กับเขานั้นคือการทำลายปีกเขาให้แตกถ้าสมมุติเราทำลายปีกเขาให้แตกมันจะมีโอกาสที่ว่าเขาเนี่ยจะบินไม่ขึ้นแบบเซอะบินเซเสียหลักบินไม่ขึ้นอย่างเงี้ยปีกมันไม่มีสมดุลไงมันขาดไปข้างหรือ2ข้างก็ได้แหละแต่คือพอปีกเขาแหว่งเนี่ยเขาจะบินไม่ค่อยขึ้นในบางจังหวะเนาะส่วนอีกกรณีนึงก็คือแฟลชค่ะแต่ว่าแพงอยากให้การใช้แฟลชเนี่ยเราใช้จำกัดหรือว่าใช้ตอนที่แบบเราไม่ไหวจริงๆอะเนาะเพราะว่าในอนาคตถ้าสมมติเราเจอมอนสเตอร์ที่เป็นตัวสีม่วงหรือว่าเทมเปอร์เนี่ยมันจำกัดแฟลชแต่ว่าด้วยความที่ว่าตัวนี้เป็นตัวธรรมดาสำหรับในการผ่านครั้งแรกนั้นอยากใช้แฟลชก็ใช้ไปก่อนค่ะอย่างที่เห็นตะกี้นี้แพงแฟลชไม่โดนถูกไหมคือภาคเนี้ยเป็นอะไรที่ว่าถ้าสมมุติมอนสเตอร์กำลังออกท่าทางอยู่เนี่ยหรือว่าในบางจังหวะเนี่ยเราแฟลชไม่ถูกจังหวะเนี่ยเขาก็จะไม่หล่นหรือเขาจะไม่ติดแฟลชค่ะต้องแฟลชจังๆตรงหน้าเขาแล้วก็ตอนที่เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นดีเลย์หลังการออกท่าเช่นแบบตะกี้นี้ราทาลอสเขาโฉบซึ่งโฉบเสร็จอย่างเงี้ยแฟลชไปเนี่ยเขาอาจจะไม่หล่นอะไรแบบเนี้ยมันยังเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังเป็นความต่อเนื่องของท่าอยู่อะไรแบบนี้นะคะจริงๆไม่ใช่แค่ราทาลอสนะตัวอื่นๆก็เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกันหรอกเนาะก็ลองดูราทาลอสนั้นกระสุนพิเศษจะมีประโยชน์มากๆค่ะในเวลาที่เขาบินถ้าเราเก็บไว้ปักสักอันหรือ2อันเนี่ยแล้วเขาบินมาโฉบเนี่ยเขามีโอกาสที่จะร่วงสูงมากแบบบินลงมาโฉบระเบิดเองอะไรเนี่ยแต่มันก็จะต้องเสี่ยงอะเนาะเสี่ยงยังไงเสียงว่าเขาจะพ่นไฟมาแทนที่เขาจะโฉบนั่นเองการหลบห่างราทาลอสนั้นถ้าอยู่ใต้ตัวมันแบบติดคนห่างของมันนั้นรอดนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลมันไม่พ้นรัศมีการเหวี่ยงเนี่ยก็กระเด็นค่ะราทาลอสและลาเทียนนั้นเหมือนกันตรงที่ว่าสามารถโจมตีด้วยการพ่นไฟออกมา3ครั้งเนี่ยต่อกันได้เพียงแต่ว่าราเทียนนั้นเขาจะโจมตีด้วยลูกไฟ3ครั้งตอนที่เขาอยู่ที่พื้นส่วนราทาลอสนั้นเขาจะโจมตีด้วยลูกไฟ3ครั้งตอนที่เขาบินอยู่ค่ะแน่นอนว่าท่านี้มีทั้งตัวสีแดงธรรมดากับตัวสีน้ำเงินเนาะถ้าใครเล่นภาคเก่าๆมานั้นคงจะรู้ว่าจริงๆแล้วเจ้าราทาลอสกับราเทียนนั้นเขามีสายพันธุ์พิเศษที่ว่าเป็นที่สุดของเขาอยู่นั่นก็คือตัวสีเงินและสีทองแต่แพงไม่พูดถึงเนื่องจากว่าแพงไม่รู้ว่าภาคเนี้ยเขาจะมาหรือเปล่าเนาะแต่ก็ขอให้มาเถอะสะบัดร่วงเนี่ยแหละค่ะสิ่งที่แพงรอคอยจากนั้นแล้วก็แนะนำให้เก็บกระสุนพิเศษของปืนทิ้งไว้รอตอนเขาบินแล้วค่อยปักเนาะแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่เขาจะพ่นไฟอัดระเบิดโดยไม่โดนตัวเขานั้นก็ไปปักใกล้ๆเขาอะค่ะอย่าปักซะสุดฉากเนาะเพราะบางทีมอนสเตอร์เนี่ยเขามีการโจมตีระยะไกลถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อยู่ในระยะที่เขาจะใช้กายภาพโจมตีเขาก็จะยิงพลังของเขาออกมานั่นเองมอนสเตอร์ที่มาแจมเราไม่มีตัวไหนที่น่าห่วงที่จะมาแบบนี้แบบนี้เห็นเจ้านกบินไหมคะนกพวกนั้นค่อนข้างดุมากถ้าเราเข้าไปในรัศมีการโจมตีของมันแล้วก็มันสามารถจะ
พ่นน้ำลายใส่เราได้ซึ่งน้ำลายนั้นจะมีลักษณะทำให้เราติดควันขาวๆขึ้นตลอดน้ำลายอันเนี้ยมอนสเตอร์ก็โดนเช่นกันก็จะเป็นควันขึ้นอยู่ที่มอนสเตอร์เลยแหละตะกี้เห็นคอมโบเขาเนาะบินตวัดโฉบพ่นไฟแล้วก็พุ่งใส่นั่นคือคอมโบของเขาค่ะซึ่งค่อนข้างอันตรายมากๆเลยขอขี่หน่อยสิมาดูกันว่าเราจะขี่ได้ไหมเนาะโอ้เรียบร้อยสาเหตุที่แพงพยายามไม่เดินไปตรงบริเวณที่เขาเพิ่งพ่นไฟใหม่ๆเพราะว่ามันยังมีละอองไฟอยู่เนาะก็ถ้าเดินไปนั้นอาจจะติดสถานะไฟไหม้ได้ค่ะแมปบางจุดของแมปเนี้ยมันจะมีบั๊กอยู่เช่นในแมปภูเขาไฟหรือว่าในแมปที่มันมีหินหรือจุดที่เราเดินเข้าไปไม่ได้เยอะๆเนาะบางทีหัวเข้าไปติดกับพวกหินหรือว่าตัวเขาล้ำเข้าไปในโซนที่ว่าเราเดินลงไปไม่ได้เนี่ยเราจะหล่นจากหลังเขาทันทีค่ะอนาคตอาจจะมีการแก้ไขเนาะระเบิดอร่อยไหมโอเคเขาใกล้ตายแล้วค่ะจังหวะนี้ถ้าใครมีแฟตก็แฟตได้เนาะแต่ถ้าใครไม่มีแฟตก็ใช้สลิงเกอร์ของเขาได้ซึ่งก็คือสลิงเกอร์บอมค่ะจับแล้วกันเนาะนกพวกนี้ถ้าสมมติเรายิงให้เขาเสียหลักได้เนี่ยเขาก็จะบินลงมาให้เราขี่ได้นะชอบกดไลค์ใช่กดซับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ